การวิธีบริหารจัดการหรือการ develop แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งขึ้นมาเขามีวิธีการยังไงผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักร้านโมโม่พาราไดซ์เป็นอย่างดีแต่มีน้อยคนที่จะรู้จักว่าจริงๆเจ้าของโมโม่พาราไดซ์ที่ประเทศไทยคือใครเขาชื่อว่าพี่เอครับผมรู้จักกับพี่เอมา 7-8 ปีแล้วเป็นคนที่เก่งมากวันนี้ในเครือโมโม่พาราไดซ์ไม่ได้มีแค่ร้านชาบูโมโม่เพียงอย่างเดียวตอนนี้เขามีร้านใหม่ที่ชื่อว่ากิวคัตสึเกียวโตคัตสึกิวจำชื่อยากหน่อยแต่ว่าเป็นร้านเนื้อทอดที่เราจะไม่เคยเห็นร้านแบบนี้ที่ประเทศไทยวันนี้เลยอยากพามาคุยกับพี่เอโมโม่กันว่าทำไมพี่เอถึงเอาแบรนด์นี้ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ชื่อดังมากจากประเทศญี่ปุ่นมาแล้วมันมีความพิเศษยังไงผมเชื่อว่าคลิปเนี้ยใครที่อยากสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักติดตามคลิปนี้ไว้เลยครับคัตสึด้งที่เรากินกันอ่ะเราจะให้ความสำคัญกับพวกเรื่องข้าวข้าวอันนี้กิวคัตสึเหมือนกันไหมครับให้ความสำคัญมากเลยเพราะว่าอันนี้เราเลือกข้าวสายพันธุ์พิเศษข้าวที่เรารู้จักกันหลักๆนี่ก็คือสายพันธุ์โฮชิคาริญี่ปุ่นเองหรือทางคนไทยเนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดีว่ามันคือข้าวเกรดที่แบบเกรดบนของญี่ปุ่นเกรดท็อปของญี่ปุ่นเลยแต่ข้าวสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์โฮชิคาริผสมกับอีกสายพันธุ์นึงซึ่งมันจะทำให้มีความพิเศษคาแรคเตอร์ของมันจะพิเศษกว่าข้าวอื่นๆมันจะมีความหนุบหนึบเหนียวนุ่มมากขึ้นกว่าเดิมก็ทำให้การทานคู่กับอาหารประเภทนี้มันอร่อยขึ้นได้อรรถรสมากขึ้นเนื้อวัวของพี่เอเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรครับจริงๆเนื้อวัวของพี่เนี่ยจะเป็นเนื้อวัวนำเข้าจากออสเตรเลียเป็นตัวเบสครับแต่ว่าตัวที่ดีสุดของทางร้านก็จะเป็นเนื้อวัวคุโรเกะวากิวจากทางญี่ปุ่นเป็น A4 ครับที่พอ A4 เพราะว่ามันก็ไม่ได้มันจนเกินไปใช่ไม่ได้มันจนเกินไปเพราะว่าประเด็นคือพอมันเป็นของทอดอะถ้าใช้มันมากเกินไปมันอาจจะแบบเลี่ยนเกินแล้วก็เลือกใช้เป็นส่วนสันนอกมาทำเป็น A4 เพราะว่าสันนอกเนี่ยจะตัวมันแท้จะเหมาะสมจะมีความเป็นเนื้อแดงผสมผสานที่ลงตัวแล้วก็ทานกับเป็นชุบแป้งทอดเนี่ยจะลงตัวที่สุดก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาพี่เอไปรู้จักแบรนด์นี้ได้ไงอ่ะจริงๆก็มีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นเคยไปใช้บริการรับประทานเขาแหละแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาจริงๆเขาอยากมาเมืองไทยมีคนไปติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์เขามาเปิดเมืองไทยนำแบรนด์มาเปิดเมืองไทยแต่ว่าคือเขาอยากมาเมืองไทยแต่เขาไม่อยากจะมาเปิดกับใครก็ได้แล้วพอเขามีโอกาสที่เรามีโอกาสได้เจอกันเขาก็รู้ว่าพี่ทำร้านโมโมมาก่อนเขาก็รู้สึกว่าอันนี้คือคนที่ทำร้านญี่ปุ่นได้ success จริงๆและสามารถนำส่งสิ่งที่มันเป็นญี่ปุ่นจริงๆให้กับคนไทยเข้าใจได้เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้พี่นำมาเปิดแสดงว่ารูปแบบการบริการรสชาติที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงที่นี่เป็นยังไงที่นี่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเนื้อบางพาร์ทอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวด้วยข้อลิมิตต่างๆของทางฝั่งญี่ปุ่นของทางเราแต่ว่าพี่บอกเลยว่าคุณภาพรสชาติเนี่ยไม่หนีกันเหมือนกันแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่ก็นำเข้าจากทางญี่ปุ่นยกเว้นเนื้อเรานำเข้าจากออสเตรเลียแต่จริงๆเราก็ผ่านการเรียกว่าชิมร่วมกันเทสร่วมกันกับทางเจ้าของฝั่งญี่ปุ่นครับเพื่อได้เนื้อตัวที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นพี่บอกได้เลยว่าจริงๆไม่ต่างกันเลยบางอย่างอย่างเช่นเนื้อวากิวเนี่ยตัวนี้ที่ญี่ปุ่นไม่ได้ใช้พาร์ทนี้แต่พี่เป็นคนตัดสินใจเลือกใช้พาร์ทนี้แล้วก็ให้ยังเชิญทางญี่ปุ่นมาชิมร่วมกันแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมสุดท้ายตอนหลังเนี่ยปัจจุบันญี่ปุ่นก็เปลี่ยนใช้พาร์ทเดียวกันแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเลยมันเหมือนการทำการdevelop ร่วมกันการdevelop ร่วมกันเพราะเขาก็ถือว่าเราก็มีประสบการณ์แล้วเราก็เข้าใจอะไรต่างๆแล้วก็เหตุผลและซัพพอร์ตเพียงพอเขาก็ยินดีที่จะเปลี่ยนหรือมีอันนึงก็คือพี่เป็นคนแรกที่เลือกเอาเนื้อแกะมาชุบแป้งทอดจริงๆแล้วเรามีเมนูพิเศษก็คือเป็นเขาเรียกว่าลามุคัตสึซึ่งเป็นเนื้อแกะชุบแป้งทอดซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่เคยมีเอาเนื้อแกะมาชุบแป้งทอดจริงจังอย่างนี้ยังไม่มีร้านไหนเกิดขึ้นจริงจังแต่พี่เกิดจากที่ว่าพอเราทำเนื้อชุบแป้งทอดอย่างเดียวเนี่ยจะมีลิมิตคนที่ไม่ทานเนื้อพี่ก็เลยหาตัวอื่นเข้ามาแล้วพี่ก็คิดว่าเนื้อแกะเนี่ยจะเป็นตัวที่เหมาะสมอีกตัวนึงเพราะมันจะมีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับเนื้อแล้วราคาเฟรนลี่ด้วยราคาเฟรนลี่มากพี่จะบอกเลยว่าพี่ว่าเราน่าจะทำราคาได้ดีสุดในวงการแล้วราคาไม่แพงเลยราคาใช่ถ้าไปกินสเต็กเนื้อแกะตามโรงแรมหรือตามร้านอาหารดีๆเนี่ยคนละเรื่องเลยคนเขาจะกลัวว่าคาวไหมครับที่บอกเลยว่าเนื้อแกะที่พี่คัดมาเนี่ยกลิ่นอ่อนมากทานง่ายมากลูกค้าประทับใจกันหลายคนแล้วเราเป็นคนแรกที่เลือกที่จะทำเราทำก่อนที่ญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มแล้วขายเนื้อแกะบ้างตามเราแล้วแต่ก่อนเราจะเห็นเป็นหมูนะวันนี้มีเนื้อแล้วก็แต่วันนี้มีแกะใช่ดูถ้าดูไซส์ครัวนี่คือไซส์ไม่ใหญ่เลยเล็กมากเล็กมากแต่ว่าคือระบบควบคุมมาตรฐานของเราสูงมากพี่ใช้ระบบที่มีทางโมโมมาพัฒนาด้วยแล้วก็ใช้ระบบที่ทางญี่ปุ่นจัดวางมาเอามาร่วมกันดังนั้นพี่ค่อนข้างเชื่อว่าเนี่ยเป็นร้านที่มีมาตรฐานสูงมากๆร้านหนึ่งของประเทศไทยในการทำเลยอันนี้คือเครื่องทอดที่ต้องนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นเครื่องทอดมันไม่ใช่ทอดที่แบบเราเห็นว่าจุ่มลงไปแล้วคอยยกมาไม่ใช่นี่เป็นเครื่องทอดอัตโนมัติแต่ว่าขนาดอัตโนมัติเนี่ยยังต้องใช้คนเข้ามาในการวางแผนในการลงเนื้อเพราะเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกันความร้อนเท่ากันแต่ใช้เวลาอาจจะไม่เท่ากันมันต้องมีสกิลในเรื่องพวกนี้ด้วยขนาดมันปรับได้ตรงนี้หมดแล้วแล้วมันก็ค่อยๆไหลเป็นสายพานเหมือนทอดขนมปังเหมือนปิ้งขนมปังคิดว่าง่ายแต่จริงก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแสดงว่า
สูตรลับของร้านเนี่ยนอกจากเนื้อมันอยู่ที่ไหนอีกครับโอ้โหจริงๆมีหลายอย่างเลยเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับที่ต่อรู้อย่างที่ทำโมโมเนี่ยมันจะมีระบบการจัดเก็บต่างๆเนี่ยมากมายมีการเนี่ยระบบต่างๆพวกนี้จนกว่าจะมาถึงทอดได้มันผ่านขั้นตอนของมันผมว่าไอ้แป้งที่พี่ไปชุบมันก็ต้องไม่ใช่แป้งปกติไม่ใช่แป้งปกติเพราะว่าลูกค้าจะชื่นชอบมากว่าแป้งที่เนี่ยจะเป็นแป้งที่บางมากไม่ใช่ว่ามาแบบโอ้มีเนื้อนิดเดียวแล้วแป้งฟูๆแต่เนื้อแป้งจะบางมากแต่คงความกรอบและอร่อยของตัวเนี่ยของตัวแป้งทำให้การทานคู่กับเนื้อยังได้อรรถรสของการกินเนื้อที่ดีพร้อมกับแป้งที่เคลือบบางๆแต่เพิ่มความกรอบไปกับตัวเขาตัวเนื้อเขาจริงๆแล้วทุกอย่างพอมาถึงเนี่ยแม้กระทั่งการหั่นการอะไรเนี่ยคือสิ่งที่ผมอ่ะชอบทุกคนมองเห็นแค่คร่าวๆนะตู้เย็นเป็นกระจกมองเห็นเลยว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าอย่างน้อยพนักงานเขาไม่ต้องเสียเวลาไปหาใช่ๆอันนี้สำคัญสำคัญอีกอันนึงตู้เย็นฝั่งนู้นมันเป็นตู้เย็นเหมือนเป็นลิ้นชักอ่ะมันคือตู้เย็นเหรอครับใช่ครับเป็นตู้เย็นแล้วก็ระบุอันนี้ประเทศไทยไม่มีอันนี้ก็ต้องนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันปัญหาของร้านที่ต้องเปิดปิดอยู่ตลอดเวลาคืออุณหภูมิมันไม่คงที่โดยเฉพาะถ้าเป็นเนื้อแพงอย่างของพี่เอมันก็เปิดเข้าเปิดออกที่เราบอกว่าอุณหภูมิลบ5ลบ2อ่ะจริงๆมันไม่เคยได้มันไม่เคยได้มันไม่เคยได้งั้นมันต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมและการเปิดปิดต้องเหมาะสมนี่ก็จะแยกเป็นประเภทพอมันเป็นตู้แบบนี้เป็นตู้ลิ้นชักเปิดเอาเนื้อชนิดอื่นเนื้อชนิดอื่นอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะแล้วเราก็อันนี้ไม่เป็นตู้ใสแต่เรามีเหมือนกับวิชวลคอนโทรลไว้ข้างหน้าว่าเนื้อไหนเป็นอะไรแล้วก็แบ่งแยกสีเหมือนกันอ๋อเออใช่มันแบ่งแยกสีด้วยฉะนั้นพนักงานเขาจะไม่ได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จำสีจำสีเอาได้ว่าถ้าเกิดออเดอร์นี้มาต้องเอาอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ช่วยในการคอนโทรลหรือแม้กระทั่งเอาจริงๆแม้กระทั่งมีดที่ใช้เนี่ยเออนี่คืออะไรครับมีดสำหรับหั่นเนื้อสำหรับหั่นเนื้อที่ทอดขึ้นมาพี่บอกว่ามีดอันนี้ที่ไปซื้อจากญี่ปุ่นมาอันเป็นหมื่นขอโทษนะครับแค่นี้เหรอครับใช่ครับคือถ้าเราเป็นเชฟโอมากาเสะมีดอะไรเป็นหมื่นเราก็เข้าใจได้ใช่แต่แค่ร้านขายเนื้อมันเป็นเนื้อวัวมีดก็ต้องดีในการหั่นลงไปต้องหั่นทีเดียวให้ขาดด้วยเราไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้เครื่องทำไมพี่เอไม่ใช้เครื่องเนี่ยเมื่อโมโมเองก็มีเครื่องอันนี้มันเป็นสกิลการหั่นเพราะว่าแต่ละพาร์ทแต่ละส่วนเนี่ยที่เราทอดขึ้นมาเราหั่นไม่ความหนาบางไม่เท่ากันดังนั้นการหั่นต้องแบบว่ามีสกิลในการหั่นด้วยนี่เป็นเครื่องป้อนข้าวลงถ้วยเพื่อให้ได้ข้าวมามันจะไม่มีข้าวแข็งเป็นไตอะไรเงี้ยแล้วมีเซ็นเซอร์จับด้วยมันมีเซ็นเซอร์จับด้วยคือวางให้ลงแล้วมันไม่ต้องกดแล้วถูกไหมครับใช่มันพี่ไหนบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเนี่ยคนที่เข้าใจนะพอมาทานจะรับรู้ได้ว่าทุกอย่างมันผ่านขั้นตอนพิถีพิถันในการออกไปจริงๆจริงๆทุกอย่างเขามีมาตรฐานบอกไว้หมดเลยว่าอะไรเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เรียกว่า SOP แหละมาตรฐานการทำงานใช่บอกถึงขนาดที่ว่าน้ำจิ้มทุกอย่างจะต้องกี่กรัมอะทุกคนมีโอกาสเดี๋ยวถ้าชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยแล้วก็อย่าลืมนะดูแล้วก็มาลองเป็นลูกค้าด้วยเพราะว่าในมุมคนทำร้านอ่ะเห็นในคลิปก็จะรู้สึกแบบหนึ่งแต่ถ้าได้มีประสบการณ์ในการเป็นลูกค้าจริงๆเห็นรูปแบบที่เขาโอเปรตจริงๆผมว่ามันจะทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวพอทุกคนได้มีโอกาสมาลองทานเนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสขอพี่เอมาบุกครัวร้านนี้เพื่อให้คนเห็นว่าการเอามาตรฐานแบบโมโม่พาราไดซ์มาใช้กับร้านอาหารที่เรียกว่าขนาดไม่ใหญ่มันก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันจริงๆพี่ถ้ามีโอกาสอยากให้ต่อมาเพราะว่าพี่อยากอธิบายด้วยตัวเองว่าสิ่งต่างๆมันคืออะไรเพราะว่าบางทีถ้าเกิดลูกค้ามาอาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนอาจจะคาดหวังอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดเห็นภาพที่ชัดเจนว่าสิ่งเรามอบให้คืออะไรมารับรองแฮปปี้แน่นอนประเด็นคือทำไมพี่เอยอมเปิดให้คนมาดูหรือว่าถ่ายทำแบบนี้ที่ปกติร้านญี่ปุ่นเขาจะมีโน้ตฮาวเฉพาะมีเครื่องเฉพาะบางทีเครื่องแบบนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นด้วยซ้ำคือจริงๆในมุมของพี่เนี่ยก็คือถ้าจะดูและก๊อปปี้ไปก็ก๊อปปี้ได้แค่เปลือกแต่ความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถก๊อปปี้กันไปได้มันต้องเรียนรู้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาอาจจะไม่มีสูตรตายตัวของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันต้องถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆถึงจะเกิดขึ้นได้นั้นพี่ก็ยินดีที่จะเปิดให้ดูไม่มีปัญหาสุดยอดครับสำหรับท่านที่พลาดความสนุกและความรู้แบบจะเต็มไปในวันงาน Thailand Restaurant Conference 2024เปิดขายบัตรชมย้อนหลังแล้วท่านสามารถกดซื้อบัตรได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือทางเพจ Facebook ต่อเพนกวินพี่เอแนะนำตัวไหนดีครับปลาไหลอุนางิคัตสึก็มีอ่ะครับอุนางิคัตสึก็มีเพียงแต่ว่าตัวนี้ออกมาตอบรับดีนะแต่พี่ตั้งใจจะเป็นแค่ซีซันอลเมนูไม่ได้มีตลอดไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเมนูแรกเนี่ยจะเป็นเมนูนี่เรียกว่าเนื้อสีขาวเนื้อสีขาวคือเนื้อสันนอกซึ่งเป็นเมนูยอดนิยมของเขานะครับตัวเนื้อตัวสันไหลจะเป็นเนื้อสีแดงเนื้อสีแดงก็คือจะเป็นเนื้อที่มันมีความเข้มข้นของรสชาติของเนื้อมากขึ้นสันในตัวนี้ก็จะเป็นที่นิยมแต่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของสันไหลก็จะมีความนุ่มมากแต่
ันน้อยนะครับอีกอันนึงที่จริงๆพี่ recommend ก็คือลิ้นวัวคือลิ้นวัวที่เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นลิ้นวัวที่ผ่านการตัดแต่งมาเป็นส่วนที่มันพิเศษสุดๆของลิ้นวัวละไม่ใช่ว่าลิ้นวัวอะไรก็ได้เป็นส่วนที่ถูกตัดแต่งมาเอาพาร์ทที่ดีสุดผมเพิ่งเห็นว่าเติมข้าวได้ไม่อั้นด้วยใช่โอ้เดี๋ยวถ้าเกิดข้าวอร่อยแล้วคนทานเยอะก็ไม่เป็นไรถ้าเขาแฮปปี้อยากถามระยะเวลาหรือขั้นตอนในการที่สมมุติเราสนใจแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ญี่ปุ่นแล้วเราบอกว่าเราอยากเอามาเปิดที่ไทยอ่ะขั้นตอนกระบวนการมันต้องทำยังไงบ้างจริงๆแล้วของพี่เนี่ยก็ต้องแน่นอนทำเรื่องที่จะนัดเจอเขาพูดคุยแล้วก็แสดงเจตจำนงความตั้งใจที่เราทำไมถึงอยากให้มีร้านนี้มาเปิดที่เมืองไทยพี่จะไม่ใช่พวกทำแบบว่าพอร์ตโฟลิโอสวยๆไปแล้วบอกเราจะขายได้เท่าไหร่นั้นอย่างนี้อะไรพี่จะไม่ใช่สไตล์อย่างนั้นแต่พี่จะไปด้วยความที่ว่าพี่ชอบอาหารประเภทนี้พี่ชอบพี่เคยทานร้านเขาแล้วพี่ชอบแล้วพี่รู้สึกว่ามันมีอนาคตถ้าพี่ทำให้คนไทยชอบเหมือนที่พี่ชอบได้ก็จะมีอนาคตที่เมืองไทยได้อะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นวิธีการเอาความตั้งใจเราเข้าไปคุยใช่ใช้ระยะเวลานานไหมครับกว่าที่แบบตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไป approach เขาจนแบบเอ้ยเขาโอเคแล้วตกลงขึ้นอยู่กับว่าไม่เชื่อว่าขึ้นอยู่กับอะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนที่พี่ดิวโมโมตอนสมัยนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนเขาถึงยอมตกลงแล้วก็ใช้เวลาอีก3เดือนในการเตรียมตัวที่จะเปิดร้านเบ็ดเสร็จก็ประมาณ9เดือนถ้าตอนนั้นพี่จำได้ใช้เวลาประมาณ9เดือนจนได้เปิดร้านแต่พอมาแบรนด์นี้มันผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าพี่ทำได้แล้วพี่ก็ชอบเขาจริงๆก็แบรนด์นี้ก็ดิวกันไม่นานแบรนด์นี้ลงจนถึงเปิดร้านน่าจะไม่เกิน6เดือนตอนนั้นถ้าถามวันแรกที่คุยใช่โหเร็วมากแล้วพี่ไปเทรนนิ่งยังไงคุยเรื่องระบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าตอนแรกที่พี่คุยกับเขาเนี่ยตอนนั้นยังเป็นช่วงโควิดอยู่พี่ต้องคอออนไลน์คุยกันพี่บอกเขาเลยว่าถ้าเกิดทางนั้นมาเป้าหมายว่าอยากให้เราเปิดสาขาเยอะพี่ก็คงจะจบแต่ถ้าเกิดมาในแนวทางเดียวกันว่าเราชอบเหมือนกันเราไม่ได้ต้องการสาขาเยอะแต่เราต้องการนำส่งความเป็นญี่ปุ่นแท้ความเป็นอาหารประเภทนี้แท้ๆให้กับเขาให้ได้เนี่ยพี่ก็จะตกลงซึ่งพอคุยกันปุ๊บมันตรงกันร้านนี้เจ้าของเขามีความเป็นคนเกียวโตมากๆและเขาจะมีความต้องการนำส่งความเป็นเกียวโตความเป็นอาหารประเภทของเขาเนี่ยให้กับคนนอกประเทศได้รู้คนเกียวโตมันมีคาแรคเตอร์แบบไหนครับเขาก็จะมีความเป็นเมืองเก่ามีความออนเป็นออเทนติกมากๆหน่อยเป็นสายเมืองเก่าทั้งนั้นโตเกียวออเทนติกของโตเกียวก็จะมีความสมัยใหม่เข้าร่วมแต่เกียวโตนี่จะเป็นเมืองเก่าเหมือนเชียงใหม่เหมือนอะไรแบบนั้นมีความคาแรคเตอร์อาจจะอะไรประมาณนั้นถ้าเปรียบเทียบก็อาจจะเหมือนเชียงใหม่ที่มีประวัติศาสตร์มีอะไรของเขามายาวมีความเป็นเมืองเป็นเมืองหลวงเก่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยของเขาอยู่เขาก็จะมีความเนี่ยต้องการนำส่งสิ่งเหล่านี้ให้กับคนต่างชาติได้รู้เออผมชอบวิธีการนำเสนอที่มันจะมีเนื้อชิ้นหนึ่งมาวางพาดไว้ใช่จะให้ชัดอันนี้คือจากญี่ปุ่นเลยครับจากญี่ปุ่นเลยจากญี่ปุ่นเลยอันนี้แม้กระทั่งน้ำซุปอ่ะเขาต้องใช้เป็นซุปมิโซแดงมิโซแดงซึ่งเป็นซุปเบสของทางเกียวโตถ้าเป็นทางโตเกียวจะเป็นซุปมิโซขาวฉะนั้นพวกนี้พี่ก็ต้องนำเข้ามาใช่ก็ต้องนำเข้ามาถ้าเราใช้มิโซแดงไม่ใช่มิโซขาวมันปกติมันจะไม่เหมือนโฮชิมันจะมีความหนึบกว่าใช่ใช่ใช่เพราะผมเป็นคนไปร้านไหนผมต้องข้าวก่อนชอบกินข้าวพี่ก็เป็นพวกชอบกินข้าวพี่จะคอมเมนต์เลยถ้าเกิดข้าวไม่ดีพี่ไม่โอเคเลยเมื่อกี้เห็น SOP พี่เอว่าซอสอะไรอย่างต้องเสิร์ฟแค่ปริมาณแค่ไม่กี่กรัมแค่นี้ตามมาตรฐานไม่คิดว่าแล้วลูกค้าเขาจะต้องขอเพิ่มหรอครับจริงพอดีนะเหรอครับพอดีแทบจะไม่มีลูกค้าขอเพิ่มนะพอดีแต่มันถูกปรับนะพี่มีการปรับให้มันพอดีเพราะว่าเราดูกันหมดเลยเราเก็บข้อมูลหมดเลยไงถ้าน้อยไปลูกค้าขอเพิ่มงั้นเราต้องไปเพิ่มขึ้นถ้าเยอะไปลูกค้ากินเหลือแล้วก็ปรับลดลงจนได้จุดที่มันเหมาะสมที่สุดก็จะกลายเป็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ขอเพิ่มคือกินได้พอดีแล้วก็ไม่เบสแค่เติมน้ำจิ้มก็ต้องคิดอันนี้คิดทุกเรื่องเลยหรือเนี่ยไอตัวซอสแกงกะหรี่ก็ต้องมานั่งดูว่าคนที่กินมีมากน้อยแค่ไหนปริมาณขอเพิ่มแค่ไหนอะไรเงี้ยหลักการเดียวกันเลยทุกอย่างก็ถูกคิดทั้งหมดแกงกะหรี่เขาจิ้มกินหรือว่าเขาเทจิ้มกินก็ได้ราดก็ได้คือร้านเนี้ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เสิร์ฟชาให้ก่อนเลยครับเป็นชาบริการให้ฟรีก็คือเป็นชาโคจิชะซึ่งเป็นชาที่เรียกว่ามันก็มาจากทางฝั่งเกียวโตเป็นหลักครับเขาจะไม่แนะนำให้เสิร์ฟเป็นชาเขียวก็จะให้เราเสิร์ฟเป็นเนี่ยโคจิชะซึ่งจริงๆญี่ปุ่นแต่ละเมืองมันก็มีวัฒนธรรมที่มันไม่เหมือนกันสมัยก่อนคนไทยที่เอาอาหารญี่ปุ่นมามันก็คือแค่ทุกอย่างก็เป็นชาเขียวหมดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแยกกันไปเรื่อยๆแล้วเขาคิดมาแล้วด้วยว่าตัวโคจิชะเนี่ยกินคู่กับอาหารประเภทเนี้ยอร่อยกว่ากินชาเขียวในสิ่งที่เขาเป็นแพริ่งทำแพริ่งมาเรียบร้อยแล้วมันจะมีรสชาติแต่บางคนพอกินเนื้อเขาจะเอาตรงๆคือคนไทยบางคนกินเนื้อจะคาดหวังว่าต้องนุ่มละลายเท่านั้นแต่คำว่าเป็นเนื้อแล้วเอามา
มาทอดแบบนี้นี่ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันใช่พี่เอคิดว่าถ้าเทียบกับที่พี่เอไปทานร้านนี้ที่ญี่ปุ่นกับร้านที่ที่นี่กี่เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงเราน่าจะเหมือนกันเนี่ยน่าจะสัก 80-90% มีความเหมือนกันแต่ที่กับแอบเชื่อว่าในหลายจุดอะที่พัฒนาเพิ่มขึ้นจากเขาเข้าไปอีกดังนั้นถ้าโดยรวมแล้วถ้าให้คะแนน100เนี่ยพี่ว่าเราไม่ต่างกันเราเป็น100เหมือนกันหรือดีไม่ดีเราอาจจะเกิน100ก็ได้ในมุมของพี่นะในมุมของพี่เซนในสิ่งที่พี่ตั้งใจใส่ลงไปเพิ่มถ้าเบสิกพื้นฐานเนี่ยเราไม่หนีกันแหละอ๋ออันนี้คือตัวสันในไม่โอ้ลองดูความจุยซี่ของมันเราเห็นหลายๆคนตอนนี้เขาเลือกที่จะสร้างแบรนด์เองแทนที่จะเอาแบรนด์มาจากต่างประเทศเพราะเขามองว่าเอาแบรนด์จากต่างประเทศมาก็ต้องปรับทุกอย่างทำไมพี่เอกับคิดว่าเราเลือกแบรนด์จากต่างประเทศเข้ามาคือในมุมของพี่เนี่ยพี่เลือกจากสิ่งที่ว่ามันดีสิ่งที่มันดีแล้วเขาทำมาได้ดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วนำมาส่งต่ออย่างที่บอกพี่ไม่ได้เลือกว่าอะไรก็ได้พี่ไม่ได้เลือกแบบอย่างร้านซูชิที่แมวเข้ามาเพราะว่าคือว่ามันก็ไม่ได้มันเป็นอาหารที่เป็นทั่วไปแล้วคนไทยก็มีทำกันเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าทำไมไม่ครีเอทเองก็ไม่ใช่ไม่มีความคิดในการครีเอทเองก็มีเพียงแต่ว่าพี่ว่าสิ่งที่เลือกมาและสิ่งที่ทำอยู่มันก็ยังดีแล้วมันยังทำต่อไปได้เติบโตไปได้แล้วสายพี่คือพี่มองภาพค่อนข้างออกว่าเนี่ยอาหารแต่ละประเภทที่พี่ไปเลือกมาเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงพี่มีมุมมองในการเห็นของเขาแล้วพี่อยากจะเอาสิ่งนั้นนะเข้ามาเหมือนเนี่ยคัสกิลถ้าเกิดไปมองเฉยๆก็อาจจะมองว่ามันก็คือเหมือนร้านหมูทอดซึ่งมีร้านทั่วไปคนก็ยังไม่รู้สึกอยากเอาเข้ามาในมุมพี่ก็คือรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ธรรมดามันพิเศษพี่ไม่ได้เลือกมาจากร้านต้องขายดีมากๆสาขาเยอะมากๆอะไรเงี้ยพี่เลือกนี้พี่ชอบถ้าจะครีเอทพี่ก็ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ครีเอทีฟไม่ใช่พี่ไม่ใช่เชฟนักทำอาหารดังนั้นพี่ก็คงไม่ได้รู้สึกว่าที่เราทำอะไรขึ้นมาแล้วพี่ไม่ได้เก่งอย่างนั้นอ่ะพี่ก็อาจจะแต่ว่าเรารู้ความถนัดของเราเองใช่เรารู้ความถนัดของเราเองพี่เป็นคนชอบกินมากกว่าแล้วกันพี่เป็นนักกินเป็นคนที่ชอบกินก็พี่เอถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ประกอบการที่เขารู้ว่าตัวเองเก่งและไม่เก่งอะไรสิ่งที่พี่เอบอกว่าเขาไม่เก่งเลยคือเขาไม่เก่งทำอาหารเขาไม่เก่งดีเวลลอปอะไรใหม่ๆเขาไม่ใช่ครีเอทีฟแต่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่สามารถเอาสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วเอาไปต่อยอดได้เขาเลยเลือกในการนำเข้าแบรนด์จากต่างประเทศในขณะที่ผู้ประกอบการบางคนเขาจะรู้ตัวเองว่าอ๋อฉันมีความต้องการเฉพาะบางอย่างฉันมีครีเอทีฟบางอย่างอันนั้นก็จะเหมาะกับการเปิดร้านของตัวเองไปฉะนั้นผมมองว่ามันไม่มีแบบไหนหรอกที่ผิดหรือถูกมันมีแต่สิ่งที่ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะกับเราเท่านั้นฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรกลับมาคุยกับตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบความเป็นโมโม่พาราไดซ์อยากจะบอกว่าร้านนี้กิวคัตสึเกียวโตคัตสึกิวให้บรรยากาศและรสชาติไม่หนีกับโมโม่เลยก็ถ้าเชื่อมั่นในตัวโมโม่ผมว่าร้านนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน